ว้างอยู่พอสมควรคนขึ้นมาชมชาบารมีศักดิ์สิทธิ์นี่ดูกำแพงเขาให้ถ้าเขาวางแบบสวยงามก็จะเป็นอย่างนั้นนะที่ตั้งมาแบบนั้นมาเป็นแบบนานเป็นหลายร้อยปีแล้วแล้วคิดดูว่าตอนที่เขาสร้างเสร็จมันจะสวยขนาดไหนเนาะแต่ว่าคือด้านหน้าของปราสาทเนี่ยจะเป็นทางขึ้นนะคะนี่คือทางที่ตะวันออกแล้วก็จะเป็นฝั่งข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นอีกภูเขาลูกหนึ่งฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่โบราณที่คนสัญจรหรือว่าเป็นทางเดินหรือทางขึ้นทางอะไรมาเพราะโดยส่วนมากแล้วปราสาทเนี่ยเขาให้ขึ้นมาจากทางที่ตะวันออกอยู่แล้วอันนี้คือเขาปลายบัดนะคะโอ้สวยงามมากมีผู้คนมากราบที่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะให้ทุกท่านชมดูข้างหน้านะคะมาคุณแม่นี่คือเขาปลายบัด2นะคะที่มีตำนานนะคะมีเรื่องเล่ามากมายเหลือเกินถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยังคงไว้ซึ่งมนต์ขลังนะคะในแต่ละวันของวันพระนะคะก็จะมีผู้คนนะคะเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาอยู่เป็นประจำแสดงถึงความการให้ความสำคัญแล้วก็ยังมีความเชื่ออยู่นั่นเองอันนี้คือจากที่ทุกท่านเห็นนี่คือเป็นกำแพงแก้วนะคะเป็นกำแพงที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะแบ่งเขตระหว่างตัวองค์ปราสาทเทวสถานแล้วก็ตัวด้านนอกนะคะฉะนั้นเราจึงเห็นความสวยงามที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้มากมายเหลือเกินนะคะเอาหินบนภูเขานี่เลยนี่หินที่เขาเลาะออกไปเนี่ยหมดใช่ของเขาหมดเลยนะนี่กระจายกระเจยออกไปนะแต่ถ้าไปที่กัมพูชาโอ้ยไม่ทนแต่จะเที่ยวพอไปนิดหนึ่งก็เป็นปราสาทไปนิดหนึ่งก็เป็นปราสาทแล้วยังสวยเหมือนเขาสร้างขึ้นมาใหม่ๆนะแต่มันมีอายุเป็นพันปีแล้วอะมีอายุเป็น500มีอายุเป็น700ปีมาแล้วน่ะแต่ยังใหม่ๆอยู่เลยยังไม่มีใครไปทำอะไรเขาเลยแต่บ้านเรานี่เกือบทุกที่ที่จะต้องมาบูรณะใหม่หมดเงินหมดทองหมดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินต้องรองบประเทศงบแผ่นดินมาบูรณะกว่าจะได้เงินมาตกมาทีละล้าน2ล้าน3ล้านโอ้แต่ละที่เนาะแล้วถ้าสมมติว่ามีเป็นร้อยๆที่อยากจะทำยังไงมันก็เลยต้องรอกันไปอย่างนั้นแหละเรื่อยๆกว่าจะได้บางอย่างก็ชำรุดทรุดโทรมไปแต่ถ้าไม่ทำมันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นสมบัติของชาติเนาะเป็นมรดกแผ่นดินที่ต้องเก็บรักษาเอาไว้น่ะเพราะว่ามันเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาในสมัยพวกเราน่ะเขาสร้างขึ้นมาในสมัยบรรพบุรุษแล้วฮะแล้วสมัยนั้นน่ะคิดดูว่าหูเขาทำมีแต่2มือ2แขนเครื่องสดุอุปกรณ านี่ได้เที่ยวลูกแรกยังไม่ได้เที่ยวอโรคยาสารว่าพามาที่ศักดิ์สิทธิ์ก่อนไงเพราะที่นั่นเขาก็มันก็อยู่ในหมู่บ้านชุมชนอยู่แล้วแต่ว่าพามาทั้งทีก็อยากพามาดูตรงนี้ก่อนแม้นแต่ว่ามันไม่บริบูรณ์มันไม่อะไรมากแต่ว่าดูคือถ้าคนอยากจะมาเที่ยวเขาก็อยากจะมาดูตัวที่มันยังไม่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เนาะต้องเก็บภาพนี้ไว้นะด็อกเตอร์ค่ะ